สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายมองจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการปลูกผักกุยช่ายที่สวนยายมองนะคะเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนสวยมากบางคนก็จะเอ๊ะทำไมมันเหมือนต้นหอมจะต่างกันนะคะเพื่อนเพื่อนใบเขาจะเนี่ยแบนๆที่เพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้ก็คือพร้อมที่จะขายแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนงั้นเราไปดูวิธีการปลูกกันเลยนะคะผักกุยช่ายสวนในมองนี้ก็ไม่ได้ปลูกจากเมล็ดนะคะเพื่อนๆส่วนนี้จะปลูกจากต้นการเพาะปลูกก็เหมือนทำก็เหมือนการปลูกผักทั่วไปเราก็คือทำแปลงยกร่องนะคะยกร่องแปลงเตรียมแปลงไว้แล้วเราก็นำผักกุยช่ายมานำต้นกุยช่ายมาทำการแบ่งต้นนะคะต้นพันธุ์ทำการแบ่งต้นแล้วก็ตัดใบก็จะตัดประมาณสั้นๆเวลาปลูกให้เหนือดินขึ้นมานิดหน่อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะตัดรากตัดใบแล้วเราก็นำมาปลูกการปลูกนะคะเพื่อนๆเราขอให้เราแบ่งความห่างของเขาให้ห่างให้เยอะหน่อยนะคะเพื่อนๆเผื่อว่าข้างเมื่อเขาโตขึ้นเราตัดผักกุยช่ายเขียวแล้วเราอยากจะทำผักกุยช่ายขาวเพื่อทำผักกุยช่ายขาวกินเราจะได้นำกระถางมาครอบได้ง่ายนะคะจะได้ไม่ชนต้นเพื่อนๆ เขาแปลงนี้นะคะเพื่อนๆ เนี่ยแปลงนี้2เดือนแล้วนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมคะถ้าหน้าฝนเขาจะงามนี้ช่วงนี้ก็คือเป็นหน้าร้อนซัมเมอร์หน้าแล้งเขาก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆส่วนแปลงนี้ก็ประมาณ2เดือนกว่าๆก็จะสวยขึ้นมาหน่อยเห็นไหมคะส่วนแปลงที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็ประมาณ4เดือนกว่านะคะเพื่อนๆพร้อมที่จะตัดขายแล้วลูกค้าของยายมองที่สั่งซื้อผักกุยช่ายก็จะเป็นลูกค้าที่ขายผัดไทยแล้วก็ขายขนมกุยช่ายนะคะเพื่อนๆดูที่เขาสมบูรณ์แล้วนะคะเพื่อนๆต้นเขาจะใหญ่อวบมากเลยเวลาเราตัดผักกุยช่ายขายนะคะเพื่อนๆเราจะตัดจนถึงดินเลยนะคะเพื่อนๆนี่เราก็ใช้มีดตัดประมาณนี้เลยแล้วเขาก็จะขึ้นสูงใหม่แตกกอใหม่นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากจะทำกุยช่ายขาวพอเราตัดถึงดินแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็นำกระถางที่เราเตรียมไว้อะเนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนๆกระถางนี้จะเป็นกระถางที่เขาจะไม่โดนแดดเราก็จะเอามาครอบเลยอย่างนี้10วันเราจะได้ผักกุยช่ายขาวกินนะคะเพื่อนๆสาเหตุที่ทำไมเราถึงต้องแบ่งแถวในการปลูกให้สวยงามก็เพราะว่าเวลาเราครอบเขาจะได้สวยไม่ชนกันเพื่อนๆเห็นไหมคะมันจะมีช่องว่างระหว่างกระถางหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆ อยากจะปลูกผักกุยช่ายดูคลิปนี้แล้วก็ปลูกได้เลยค่ะง่ายๆเหมือนเราปลูกผักทั่วไปงั้นคลิปนี้อย่ามองไปแล้วนะคะหากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากยายมองนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย